ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนโอเวอร์ลุคกันปกติที่เราแต่งตัวธรรมดาอาจจะเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดอยากรู้ว่าถ้าแต่งตัวเนี้ยบๆเนี่ยมันจะได้ดีขนาดไหนมันจะเนี้ยบแค่ไหนมันจะเทพละแค่ไหนอะไรวะเนี้ยบ ไปไปตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ห้างเกสรวิเลจกันซึ่งห้างนี้นะมันดีตรงที่แบบเราลงสถานีชิดลมแล้วมันก็มีสกายวอล์กเดินเชื่อมเข้าห้างได้เลยเคยมาที่ห้างเกสรมาก่อนไหมมึงคุยกูอะคุยมึงอะเคยมาละครั้งนึงมาเดินเล่นที่ห้างเหรอกูไม่กล้าเล่นหรอกมาปลูกต้นไม้รับรองว่าฮาเนี้ยอีกรอบเคยมาที่ห้างเกสรมาก่อนไหมคุณอะเคยครับอ๋อมาช้อปปิ้งอะครับมาปลูกดอกไม้ครับโอ้ยให้มึงให้กูเล่นจะถึงแล้วคือร้านเนี่ย The Artisan เนี่ยอยู่ที่ชั้น1ก็คือสมมติถ้าเรามาจากทาง BTS ใช่ไหมลงมาในเลื่อนมา1ชั้นแล้วก็เราจะเดินมาเจอที่ไม่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านเนี่ยนะเรียกว่า The Artisan Royal Club เพราะว่าภายในร้านนี่แบบว่ามีความเนี๊ยบมากเหมือนคล้ายๆหนังเรื่องนี้เลยอะเรื่องอะไร King อะ King King Man King Kongโอ้สวัสดีครับวันนี้ผมโดนบังคับมาอีกแล้วครับวิวบอกว่าให้ผมพูดครับทั้งที่ผมรู้จะพูดทำไมอูนี่คนแต่งตัวดีนะครับเนี่ยวันนี้อ๋อผมแต่งแนวโอครับโอเคโปรโมครับผู้หญิงข้างนอกครับสวยมากเมื่อกี้เอาใหม่อีกทีเข้าร้านมาแล้วนะบริเวณร้านมีของเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นชุดสูทกางเกงยีนร้านตัดผมและที่สำคัญมีร้านรองเท้าหนังที่เราอยากจะมาดูกันครับมาดูรองเท้าหนังดีกว่าคิดไว้นานแล้วว่าจะซื้อรองเท้าหนังไว้ใส่ทำงานสักคู่หนึ่งแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องใส่กับชุดอะไรใส่ยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยขึ้นมาแล้วเข้าออฟฟิศครับอย่างบอสเข้าออฟฟิศคุณออฟอะไรครับพงพัฒน์เมื่อยครับอะไรครับพงพัฒน์เมื่อยออฟบิทครับรองเท้าที่วันนี้เราจะมาหามาดูกันก็คือรองเท้าหนังแบรนด์ที่เรียกว่า Mango Mojito ครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วแหละว่ารองเท้าหนังอ่ะแบรนด์เนี่ยคือดังมากเดี๋ยวจะบอกว่ารองเท้าของที่เนี่ยมันมีทรงแบบไหนบ้างแล้วก็ราคาเป็นไงบ้างหลายคนอาจจะคิดว่าไม่กล้าเข้าร้านแบบเนี้ยเพราะว่ากลัวว่ามันจะแพงเกินไปหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเซอร์เวย์ให้ดูแล้วว่าที่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่คือผมมาดูรุ่นนี้ไว้จากการที่ศึกษาแล้วนะรุ่นเนี้ยขายดีสุดคนใส่เยอะที่สุดทรงลอฟเฟอร์คนใส่กันเยอะเลยอยากได้บ้างแต่ใส่เล่นได้ใส่ไปชีวิตประจำวันหรือว่าใส่ไปทำงานได้ผู้หญิงไม่มีก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ามีผู้จะให้ไปดูอีกทรงนึงที่มิกกี้บอกว่าทรงที่เป็นทางการนะเขาเรียกว่าทรงออกฟอร์ดเป็นรองเท้าที่แบบเหมาะกับทางการนิดนึงอ่ะใส่สแลกใส่สูทอย่างเงี้ยรองเท้าอย่างเงี้ยก็จะเหมาะมากกว่าทรงลอฟเฟอร์ที่ให้ดูเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นหนังดีนะแบบมันใส่ได้นานแล้วก็มีการรับประกัน1ปีถ้ามือขาดพื้นหลุดอะไรเงี้ยสามารถเอามาที่ร้านซ่อมได้ฟรีเลย1ปีแล้วก็ที่นี่ก็จะมีบริการแบบขัดรองเท้าให้ด้วยนะก็มาให้เนี่ยขัดได้เขาคิดราคาอยู่ที่800บาทต่อครั้งอันนี้ทรงออกฟอร์ดแล้วคุณนะครับออกเลยครับได้ดูดีนะMango Mojito อ่ะมันไม่ได้มีแค่สาขาเกสรวิลเลจนะคือเขามีสาขามาก่อนหน้านี้แล้วอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2แต่ที่เรามาที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นร้านที่แบบเหมือนรวมโอเวอร์ออลในนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหนังกางเกงยีนเสื้อสูทหรือว่าร้านตัดผมอย่างที่บอกไปตอนที่เข้ามาเราก็อยากมาดูว่าที่เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ้อยมีอีกอย่างนึงเนี่ยพอเดินเข้ามาใช่ปะใครที่ไม่อยากนั่งรถสาธารณะมานะที่นี่มีที่จอดรถที่แบบเชื่อมกับที่ร้านได้เลยเห็นว่าเข้ามาจากร้านมีลิฟต์อยู่ตรงนี้เลยเราสามารถใช้ลิฟต์จากลานจอดรถขึ้นมาที่ร้านได้เลยอาทิตย์หน้ากูจะไปงานอย่างเงี้ยกูใส่เกงบอลเสื้อยืดมาเลยอย่ามาแต่งตัวที่เนี่ยก็ไม่ต้องอายใครก็ขับรถมาจอดข้างล่างแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาแต่งตัวในนี้ได้เลยทำผมอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ครบเดี๋ยวเราจะไปลองเปลี่ยนเสื้อผ้ากันละไป
็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนลุคโอเวอร์ออลของพวกเราไปไงดูดีเป็นคนละคนกันเลยใช่ไหมล่ะสายตามึงไม่มั่นใจเลยเมื่อกี้สำหรับใครนะที่สนใจอยากหาซื้อรองเท้าหนังดีๆสักคู่นึงแนะนำแบรนด์ Mango Mojito นะที่อยู่ในร้าน The Artisan Royal Club ชั้น1ห้างเกสรวิลเลจนะครับที่เนี่ยน่ะเขาเปิดทุกวันเขาเปิดประมาณ 10:00 นถึง 20:00 นก็คือถ้าใครที่อยากจะได้รองเท้าหรืออยากได้อะไรสวยๆเนี่ยก็มาได้ในเวลานี้ครับ 10:00 นถึง 20:00 นสุดท้ายก่อนจะจากกันบอสนี่บอกว่าอู้มีมุกนึงที่กั่นกองมาด้วยความฮาแบบเรียกว่าได้ว่าฮาไส้ขาดได้เลยอะไรดีๆนี่คุณยกให้เพื่อนตลอดบอกเลยว่ามุกนี้ฮามากๆไหนเล่าสิครับเห็นเราแต่งตัวกันอย่างเงี้ยเนี๊ยบๆอย่างเงี้ยอาหารไม่อร่อยเลยนะเฮ้ยทำไมวะก็กินกันไม่ลงไงเฮ้ยอะไรวะขอบคุณที่รับชมนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube Instagram และ Twitter Bogen Channel นะครับและใครที่ชอบคลิปของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะขอบคุณครับ